สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเงินกู้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการครับซึ่งสามารถกู้ได้ถึง 60,000 บาทนะครับผ่อนได้นาน5ปีแถมฟรีดอกเบี้ยด้วยทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นกู้จะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับเงินกู้ตัวนี้นะครับเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยนะครับเปิดให้กู้ยืมนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะผ่านทางเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับโดยสามารถที่จะยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นมานะครับสามารถยื่นกู้ได้นะครับรายละไม่เกิน 60,000 บาทนะครับหรือรายละ 120,000 บาทนะครับซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับสามารถผ่อนชำระคืนได้ภายใน5ปีนะฮะโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเอกสารในการประกอบการกู้เงินนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้กู้นะครับก็คือจะต้องเป็นบัตรประจำตัวคนพิการนะครับหรือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของคนพิการและผู้ดูแลนะครับกรณีที่ผู้ดูแลเนี่ยเป็นคนขอกู้แทนนะครับผมแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับสัญญาเช่ารูปถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้นะฮะส่วนผู้ค้ำประกันนะครับก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่น่าเชื่อถือนะครับก็ประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ดูให้ละเอียดนะครับซึ่งเขาหมายเหตุไว้ด้านล่างนะครับว่าสำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณานะครับผู้ขอกู้ยืมเงินเนี่ยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวนะครับภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเบื้องต้นว่าผ่านการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารตรงนี้เต็มที่หลังจากที่พิจารณาผ่านก่อนนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยคุณยื่นเรื่องให้พิจารณาไปก่อนนะครับผมซึ่งการยื่นเรื่องนะครับมีทั้งหมดเนี่ยอยู่5สเต็ปนะครับก็คือให้เข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ทำการลงทะเบียนยื่นคำร้องก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะลงพื้นที่นะครับเพื่อเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็สอบถามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ทำการเสนอที่ประชุมนะครับแจ้งผลการพิจารณานะครับแล้วก็นับทันสัญญานะครับโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้เพิ่มเติมที่021069337-40นะครับซึ่งการยื่นนะครับการยื่นคำร้องนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเมื่อเข้ามานะครับจะเห็นในส่วนของการยื่นคำร้องนะครับสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยซึ่งการยื่นคำร้องตรงนี้นะครับเขาก็ให้กรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคนเนี่ยคนที่ยื่นขอนะครับเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลนะครับซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีการกู้ซ้ำซ้อนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับดูว่ามีคำซ้ำซ้อนหรือเปล่านะครับหากมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลนะครับระบบก็จะบอกว่าขึ้นมานะครับว่าท่านเนี่ยเคยกู้เงินนะครับโดยเป็นใครนะครับและใครเป็นผู้ค้ำประกันนะครับเลขที่คำร้องเท่าไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยขอกู้นะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นเรื่องผ่านขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับระบบก็จะขึ้นมาว่าท่านเนี่ยไม่มีการกู้ซ้ำซ้อนอยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นเรื่องเพื่อให้พิจารณาเบื้องต้นจากตรงนี้ได้นะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ